สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนหลวงติ่งนะครับเมื่อหลาย EP ก่อนหน้าเช่น EP ที่175เนี่ยผมเคยทำเป็นหลวงพ่อทุ่มรุ่นแรกที่เป็นออขาดหน้าไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนไปติดตามได้นะอันนี้จะเป็นเหรียญลูกไข่แล้วครับแล้วผมก็เคยทำใน EP ที่190นะครับที่เป็นเหรียญลูกไข่เหมือนกันนะครับที่เป็นคุ้มภัยชายแดนใต้ปี50นะน่าจะเป็นรุ่นที่3นะครับทีเนี้ยวันนี้มีแบบพิเศษนะครับก็คือที่ในปี50นะครับที่ทำเป็นรูปเสมาแบบนี้นะครับซึ่งจะไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่เหรียญทุ่มเดี๋ยวหมดเหรียญเสมาแล้วคลิปต่อไปผมก็จะทำเป็นกระไหลเงินกระไหลทองซึ่งหายากๆมากๆด้วยนะครับอันนี้สร้างแค่999เหรียญนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ตามชมอีกทีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเหรียญเสมาที่ก็ไม่ค่อยจะพบเห็นเหมือนกันนะครับเพื่อนๆดีไซน์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรูปแบบของหลวงพ่อทุ่มอยู่ในใบเสมานะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่ารุ่นพิเศษนะครับฉลองอุโบสถนะครับเพื่อนปี2550นะฮะเป็นเนื้ออัลปาก้าในเหรียญจะระบุว่า29เมษายน2550นะครับในช่วงนั้นเนี่ยวัดสุปราสาทตรารามหรือว่าวัดควรสามโพธิ์เขาเชศวรพัทลุงเนี่ยก็จะมีเกจิสายเขาอ้อนะครับมาปลุกเสกในพิธีเสาห้าเมื่อเสาแรม5ค่ำเดือน5วันที่7เมษายน2550นะฮะเนี่ยนะแล้วก็มาฉลองอุโบสถเมื่อ29เมษายน2550ฮะเพื่อนๆคงจำได้ในคุ้มภัยชายแดนใต้เมื่อปี50เหมือนกันนะครับที่เป็นรุ่น3นะฮะแต่อันนี้พิเศษก็คือเขียนว่ารุ่นพิเศษสร้างอุโบสถฉลองอุโบสถนะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันเลยละกันนะครับเพื่อนเพื่อไม่เสียเวลานะเดี๋ยวดูข้อความก่อนนะครับเนี่ยนะฮะจะเขียนว่าหลวงพ่อทุ่มนะครับเพื่อนอุปทุมโมนะครับอันนี้คือหน้าของหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านหลังก่อนนะครับเดี๋ยวมาลงกล้องชัดๆอีกทีหนึ่งส่วนด้านหลังก็จะมีข้อความเนี่ยนะครับว่ารุ่นพิเศษนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับฉลองอุโบสถกันนะฮะเมื่อ29เมษายนนะฮะ50นะครับเนี่ยนะฮะตัวยันก็จะเป็นยันใบพัดเหมือนกับรุ่นแรกนะครับแต่จะมีเนี่ยนะครับเหมือนกันแล้วก็ข้างล่างก็เขียนว่าวัดสุปราสาทตรารามเหมือนกันนะครับแต่จะอาจจะย่อลงนะครับเพราะว่าย่อมาอยู่ในใบเสมานะครับเนี่ยนะฮะโอเคหูเจาะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเห็นนะเดี๋ยวลองดูรายละเอียดของยันสักนิดนึงนะครับอาจจะไม่ถ่ายไม่นานนะครับเหรียญนี้นี่นะครับแกะเป็นหน้าหลวงพ่อทุ่มเหมือนกับเหรียญลูกไข่ที่เราเคยเห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับนี่นะนี่นะครับเดี๋ยวเราซูมดูก็แล้วกันนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนพอดีวันนี้แสงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะนี่นะครับเดี๋ยวลองดูตัวหนังสือยันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับนี่นะพื้นเหรียญก็จะเป็นเส้นเส้นวิ่งวิ่งคมคมอย่างเงี้ยนะครับนี่นะบางเส้นก็คมขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูขอบเหรียญสักนิดนึงนะครับจะได้รอบด้านนะฮะนี่นะครับแสงอาจจะสะท้อนถ่ายยากนิดนึงนะครับนี่นะครับมีตัดความฉีกๆอยู่เหมือนกันนะปี50แล้วก็ยังฉีกอยู่นะครับก็เป็นเหรียญที่ไม่ค่อยจะเจอนะส่วนใหญ่เหรียญพระทุ่มจะเจอเป็นรูปไข่ซะส่วนใหญ่นะครับเสมาเนี่ยเห็นน้อยมากกว่านะผมว่าเนี่ยนะครับโอเคนะครับสั้นๆนะครับวันนี้กับเหรียญเสมาหลวงพ่อทุ่มนะครับรุ่นพิเศษฉลองอุโบสถปี2550นะฮะวัดควรสามโพอำเภอเขาเชียงสนจังหวัดพัทลุงหรือว่าวัดสุปราสาทตรารามนะครับก็เป็นเหรียญใต้ของหลวงพ่อทุ่มอีกเหรียญหนึ่งที่น่าใช้นะครับ
เพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่5แรม5ค่ำเดือน5วันที่7เมษายน50เนี่ยพระเกจิสายเขาอ้อได้ร่วมกันเสกนะครับโอเคเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับรายละเอียดจะตามกลับไปที่เหรียญคุ้มภัยชายแดนใต้ปี50ก็ได้นะครับหรือกลับไปดูออคาร์ดรุ่น1ก็ได้นะครับเพื่อนโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ